ดีค่ะนุ่นนี่ไอโมดค่ะ iOS 14.6 ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วนะคะมีการอัปเดตสิ่งใหม่เข้ามาแล้วก็มีการแก้ปัญหามากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เพิ่มมาใหม่กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือการรองรับเสียงเพลงแบบlossless ใน Apple Music ค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนเสียงเพลงแบบ lossless ก็คือเราจะได้รับฟังเสียงเพลงที่มีคุณภาพดีมากขึ้นค่ะเหมือนเราฟังเสียงเพลงที่ออกมาจากห้องอัดเลยเราจะสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวอีเมลหรือว่าเบอร์โทรเวลาที่เราเปิดโหมดสูญหายหรือว่า lost mode ใน AirTag ใน App Find My ได้ค่ะAirTag นะคะจะแสดงข้อมูลเบอร์โทรของเจ้าของในอุปกรณ์ที่มี NFC ค่ะผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน Voice Control ไว้นะคะสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อปลดล็อก iPhone หลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องครั้งแรกได้ค่ะหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้งานคำสั่งเสียงในการพิมพ์รหัสปลดล็อก iPhone เครื่องนี้ดูนะคะ Tab 1 Tab 2Tab 3 Tab 4สำหรับการตั้งค่าในการเปิดการใช้งานการสั่งการด้วยเสียงหรือว่า Voice Control นะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะเข้าไปที่การสั่งการด้วยเสียงค่ะแล้วก็เลื่อนเปิดตรงนี้เลยนอกจากนั้นนะคะมีการเพิ่มหน้าปัด Apple Watch รุ่นพลายผิวใน Watch OS 7.5 ค่ะซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสังคม LGBTQ ค่ะแล้วเราก็สามารถนำหน้าปัดนี้ไปใช้ควบคู่กับสาย Apple Watch Play Edition ได้ด้วยนะคะในส่วนของการแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาการปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch ไม่ทำงานบางครั้งหลังจากที่เราแตะล็อก iPhone บน Apple Watch ของเราแก้ปัญหาแอป Reminder แสดงแต่เส้นเปล่าๆมีการแก้ปัญหาส่วนเสริมการบล็อกการโทรไม่แสดงในการตั้งค่าแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบลูทูธที่บางครั้งจะตัดการเชื่อมต่อไปหรือส่งเสียงไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นระหว่างที่เราใช้งานการโทรแก้ปัญหา iPhone ประสิทธิภาพลดลงตอนที่เราเริ่มเปิดเครื่องส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14.6 ก็มีดังนี้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะ Apple เขายังปล่อยอัปเดต iPad OS 14.6 Watch OS 7.5 Mac OS Big Sur 11.4 TV OS 14.6 แล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะคะใครที่เจอปัญหาที่นุ่งนิกเพิ่งพูดไปใน iOS เวอร์ชั่นก่อนๆ นะคะก็สามารถไปอัปเดต iOS 14.6 กันได้เลยตอนนี้ค่ะก่อนที่จะอัปเดต iOS นะคะก็อย่าลืมสำรองข้อมูลกันไว้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ